ฉันไม่รู้ว่าคนอย่างเธอมันเป็นยังไงแต่ว่าคนอย่างฉันถ้าจะทำอะไรแบบนี้ต้องไม่ใช่ในที่แจ้งเขาว่าฉันมาเพื่อมาเอาเงินเท่านั้นเธอนี่มันเด็กจริงๆไม่รู้อะไรเลยฉันไม่เชื่อเข้าใจที่ฉันพูดไว้ก็แล้วกันว่าฉันทำเธอขายได้ฉันชดใช้ให้เธอแล้วแต่เธอก็เอาเงินมาคืนฉันเธอเอาเงินมาคืนฉันมันก็ไม่ได้เป็นเงินของเธอแล้วเข้าใจไหมฉันยังมีเงินอยู่แต่ว่าตอนนี้เงินมันไม่ใช่ของเธอต่อไปแล้วเข้าใจไว้ด้วยนะราชาฉันเลิกเชื่อใจเธอมาหลายปีแล้วไม่งั้นฉันคงโดนหลอกอีกจนได้ถ้าฉันยอมให้เธอหลอกฉันด้วยหน้าตาใส่เสื้อของเธอฉันก็คงต้องหมดตัวไปเพราะเธอฉันรู้เจตนาเธอดีฉันมองออกอยู่แล้วฉันมองออกว่าเธอมันเป็นผู้หญิงหน้าเงินทำทุกอย่างได้เพื่อเงินเธอไม่ได้แค่ยอมขายตัวแต่ยอมขายจิตวิญญาณด้วยเธอรู้ตัวบ้างไหมเธอพิสูจน์แล้วว่าเธอมันหน้าใสแต่ใจร้ายเหมือนปีศาจฉันนี่เจอคนชั่วมาเยอะแต่ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ร้ายและน่าไม่อายเท่านี้มาก่อนเลยบอกมาว่าต้องการเงินเท่าไหร่ค่าตัวเธอมันเท่าไหร่กันแน่บอกฉันมาฉันจะได้เอาเงินให้เธอบอกมาสิบอกมาต้องการเท่าไหร่ฉันมีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วห้าพันรูปีห้าพันแค่นั้นเองเหรอผู้หญิงที่หมดหนทางต้องเอาตัวมาแลกหน้าเงินเสียศักดิ์ศรีเธอยอมรับเงินฉันห้าพันเธอเสียศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิงเอาไปเลยห้าพันของเธอไปอีก 5,000 ฉันยอมให้มันกับเธอเธอจะได้ไม่ต้องมาเสนอหน้าสกปรกของเธอให้ฉันเห็นอีกได้เงินแล้วก็ออกไปซะขอบคุณสำหรับเงินนี่นะแต่คุณเอาเงินที่เหลือน่ะเก็บไว้เถอะแต่ว่าฉันน่ะขอยอมตายดีกว่าที่จะต้องมาเห็นหน้าคุณอีกที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าแม่ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าหากฉันไม่เอาเงินให้กับหมอแม่ก็จะตายและถ้าฉันต้องเห็นหน้าคุณอีกฉันก็ขอยอมตายเหมือนกันเพราะคุณเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลยังไงล่ะคุณไล่แม่ฉันออกจากกองถ่ายนะคุณไล่ฉันแล้วทำให้แม่ฉันต้องหัวใจสลายนะตอนที่แม่ฉันรู้ข่าวแม่ฉันผิดหวังจนหัวใจวายไปเลยไม่มีใครมีความหมายเท่ากับแม่ของฉันแล้วฉันพร้อมที่จะอับอายไม่ว่าจะกี่ครั้งเพื่อแม่ของฉันนะแต่ว่าฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าหากว่าแม่ฉันเป็นอะไรไปแล้วก็คนนั่นแหละที่จะต้องชดใจคุณคนเดียวอาณาจักรรักนิรันดร์3ทุกวันเวลา18:50 น.